ักที่ห่วงใยรักที่จริงใจไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะมาถึง2คนนะคะไม่มีเพลงไหนจะเหมาะกับการต้อนรับ2คนนี้เท่าเพลงนี้อีกแล้วหลบหน่อยพระเอกมาสวัสดีเจมส์สวัสดีวอยค่ะสวัสดีครับเผมสมบัติเมธินีครับพระเอกมาผมก็ต้องสรพงษ์ชาตรีโบราณมากแต่ขอโทษนะคะน้องสองคนหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะคะจริงๆครับทำอะไรมาคะก็มีโบท็อกร้อยไหมไม่มีครับเราไม่ทำอะไรเลยไม่เชื่อเราดูเรายิ้มสิคุณทำไมยิ้มค้างๆอ่ะเกมยิ้มหน้าเกร็งเลยเหมือนอยากจะสตาร์ทอะไรอ่ะเนอะนี่เพลงเมื่อกี้ที่นั่งคุยกับวอยเราเป็นพระเอกมาเจอเอาไว้นี่ก็คือเพลงอยู่ในอัลบั้ม The Next ก็19ปีแล้วเพลงนี้ก็ถ้าเทียบกับอายุตอนนั้นผมเพิ่งสี่ห้าขวบตอนนี้แต่โอ้ยถ้าผมไม่เกรงใจผมจะทุยคุณเจี๊ยบคุณถือแล้วเอาเลยแล้วครับออกการแล้วฮะออกการแล้วครับ19ปีแล้วนะใช่ครับโอ้คิดถึงไหมคิดถึงบรรยากาศคิดถึงบรรยากาศคิดถึงอารมณ์คนดูคิดถึงความรู้สึกคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมใช่ก็แหมช่วงเวลานั้นนะสุดสนุกสนานมากครับก็คือเราก็อยู่ในวัยแบบไปวัยแบบยังวัยรุ่นเนี่ยนะแฟนคลับเราก็ยังวัยรุ่นแต่ปัจจุบันครับเป็นไงครับแฟนคลับเราเมื่อก่อนมาเชียร์ผมว่าเขาเดี๋ยวนี้จูงลูกมาแล้วบางคนมีจูงบุตรมาด้วยบางคนถ้ามีแชร์บ้างอ๋อเมื่อยหรือว่าไงฮะเมื่อยใครก็ไม่ดีแล้วก็ต่างคนก็ตามวัยใช่ครับคือเราก็แบบเต็มที่เนาะกำลังหนุ่มกำลังแน่นแล้วมันพีคมากเลยนะช่วงนั้นใช่ไหมคนที่เหมือนเดิมคนคือพี่แนนนะมาเมื่อก่อนยังไงอย่างนั้นอยู่นะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสูงขึ้นกินมินมินเองพี่แนนจะใครล่ะอะไรนะก็ผักต่อพี่แนนจะใครล่ะขอบคุณมากค่ะวอยเพราะวันก่อนนี้นะวันที่เราแถลงข่าวเราก็เชิญน้องโดมาคุยรอบหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าความสำเร็จของเดอะเน็กซ์นี่มันแบบมากมายขนาดไหนคือทัวร์คอนเสิร์ตต่อเนื่องจนถึงขั้นมีแบบว่าเอ็กซ์เพนเจอร์ตามมาเลยคือไม่ได้หยุดพักเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ถือได้เป็นว่าเป็นอัลบั้มที่ในมุมของผมก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ถือได้ว่าถ้าสมมุติเรานึกถึงช่วงชีวิตของเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมว่าต้องมีชื่อคำว่า The Next อยู่ในนั้นในความทรงจำหมายถึงเด็กวัยรุ่นชื่อ The Next ไม่ใช่ก็คุณพูดไม่เคลียร์เดี๋ยวรัดคอผมรัดคอคุณได้เสื้อเลยนะครับก็คุณพูดไม่เคลียร์หมายถึงความทรงจำของวัยรุ่นไทยอัลบั้มนี้ต้องมีศิลปินกลุ่มนี้อยู่ในใจจริงๆคนต้องนึกถึงจริงๆครับใช่ป่ะและกลับมาครั้งนี้ฮะแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกแวบแรกที่บอกเฮ้ยเราจะมารวมตัวกันอีกครั้งนึงพี่วอลรู้สึกไงครับผมรู้สึกหลักๆ2อย่างเลยฮะอย่างแรกพอรู้ว่าจะต้องรวมตัวกันอย่างแรกคิดถึงเพื่อนเลยฮะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเจมส์เขาพูดไปนะฮะว่าตอนหัวเราะเลยครับพี่จะเป็นทางการคิดถึงเพื่อนมากสุภาพไงคุณเจมส์อะไรพี่เจมส์ต่อๆๆผมกำลังฟังอย่างแบบแต่ครับคุณอย่าขัดเพื่อนผมสิครับไม่ครับแป๊บนึงเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับถามว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรผมเป็นไม่ใช่เหรอคือจริงๆเนี่ยอันดับแรกคิดถึงเพื่อนก่อนครับสองเรื่องคุณบอกว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเพื่อนยังไม่จบเลยคุณคือคิดถึงเพื่อนก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยอันดับแรกมันมีความสนุกที่เป็นความสนุกในการทัวร์ที่แบบก่อนที่จะเล่นหรือถ่ายมิวสิกวิดีโอมันมีความสุขระหว่างเพื่อนเกิดขึ้นมันใช้ชีวิตด้วยกันใช่ครับโตด้วยกันสร้างเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆนานาเยอะแยะมาด้วยกันรออะไรเขาไม่รู้อันดับแรกคิดถึงเพื่อนอันดับสองอันดับสองคือได้เท่าไหร่หมายถึงอะไรครับผมไปเก็บการไปเจอประสบการณ์โอเคอันดับสองคืออันดับที่2คือแฟนๆทุกคนฮะต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่อย่างที่เมื่อกี้พูดกันไปนะคือด้วยความที่ประสบความสำเร็จมากในอัลบั้มชุดนั้นแฟนคลับในแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากมากๆจนถึงรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำเราด้วยเหมือนกันแล้วมันก็เป็นทั้งความทรงจำและความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอย่างที่บอกว่าในหลายๆอย่างที่เราไปทัวร์จะมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอยากรู้บ้างอ่ะอยากรู้เช่นก่อนโดมก็ไม่เล่าอีกเลยอย่างของผมนะที่ผมประทับใจสุดๆเลยแล้วก็เป็นความตื่นเต้นด้วยคือเราลงสนามบินที่เชียงใหม่ค่ะแล้วปรากฏว่าครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะฮะที่สนามบินเชียงใหม่อ่ะเต็มไปด้วยผู้คนที่แบบ
ต็มไปจริงๆเต็มจนไม่สามารถเดินเบียดออกไปได้ฮะเขามารอรับอยู่ภายในสนามบินใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีงานอะไรปรึกษาใช่ไหมเขาเลือกมาไม่ใช่เหรอเขามารับเราเดินไม่ได้เลยเหรอเดินไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็เป็นแบบ2ชั้นนะฮะจะ2ชั้นเต็มไปหมดคือเหมือนเวทีเหมือนเวลาฮอลในคอนเสิร์ตเหมือนสเตจขึ้นมาใช่แล้วก็เราไม่สามารถออกได้จนเขาต้องให้แบบทางการเขาต้องเอาเราออกไปทีละคนแล้วก็ต้องเบียดคนออกไปแล้วก็เอารถตู้ออกไปเป็นทีละ2 3คนอะไรอย่างเงี้ยโหเจ๋งเนาะโอ้ภาพวันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็แฟนคลับทุกคนเขาก็มารอด้วยแบบคือเราเห็นสีหน้าแววตาของทุกคนเนี่ยคือไม่ใช่แค่จำนวนอย่างเดียวฮะรวมถึงความรู้สึกความรู้สึกที่เขาแสดงออกมาด้วยอันนี้คือเป็นภาพที่แบบพูดปุ๊บผมเห็นภาพในหัวเลยฮะคุณจำได้ไหมเวลาแฟนคลับหลายคนเจอบางคนร้องไห้เลยครับบางคนเจอเดอะเน็กแบบเจอปั๊บแล้วเขาร้องไห้ซึ่งเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นเนาะกับกลุ่มนักร้องอ่ะวันนั้นเป็นความรู้สึกในสังคมไทยที่ผมว่ายุคนั้นมันอาจจะเป็นยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีสื่ออะไรกว้างเราอาจจะเป็นแบบครอบครัวเล็กๆแล้วแบบรักกันมากอ่ะช่วงนั้นพี่ไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นั้นอ่ะแต่พี่เห็นสายตานั้นในวันแถลงข่าวจริงๆพี่จะบอกว่าเพราะเราใกล้มากเนอะเพราะว่าแฟนคลับเขามานั่งอยู่หน้าเวทีแล้วพี่เห็นสายตาของความรักอ่ะความรักความชื่นชมหรือความเป็นเพื่อนความผูกพันแล้วพี่ชอบซีนที่เจมแบบหยิ้วใหม่พี่ไปอ่ะอันนั้นเป็นแบบไม่ได้อยู่ในสคริปต์อ่ะอะไรยังไงก็เขาคืองานมันจะเลิกแล้วล่ะเขาก็เป็นซีนถ่ายรูปบนเวทีแต่ว่าเจมเขาก็ขอยืมไมค์พี่แน่นอนแล้วเขาก็ไปร้องเพลงเนี้ย Love of Generation Next ตกใจมากคือทุกคนในงานนี้ตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น4ร้องเพลงนี้ดังมากอ่ะวันนั้นความรู้สึกเราเป็นไงบ้างอ่ะก็จริงๆเพลงนี้ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาจัดเลยไม่ครับไม่ครับคือมีหันมาส่งซิกแนลนิดหน่อยโดมก็แค่บอกผมไม่มีอะไรมากว่าบอยเรื่องใหญ่แล้วมึงไอ้ออนแอร์กูอย่าพูดมึงดิไม่คือผมพูดออนแอร์มึงอย่าพูดมึงได้ข่าวออกไปประมาณขอโทษครับนะครับก็มันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราได้มีประโยคบางสักประโยคนึงที่พูดแล้วทุกคนจะรีมายตรงกันแล้วผมว่ามันคงเป็นคำนี้แหละคือ Our love is generation next เนี่ยแล้วทุกคนก็ตามร้องตามกันมาเลยสุดยอดเนาะเจ๋งอ่ะพลังนะทำให้นึกถึงวันคอนเสิร์ตต้องสนุกมากทุกคนต้องร้องตามแล้วเต้นตามกันแบบไส้แตกแน่นอนอยากรู้ใช่ไหมพี่ๆก็ซ้อมไปถึงไหนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามอีกชั่วโมงหน้านะครับส่วนตอนนี้ส่งทุกคนฟังข่าวก่อนนะครับต้นชั่วโมงเรามีคำถามรออยู่ทางออนไลน์และโมบายแอปใครอยากได้กิฟต์เซตจาก The Next Venture ไปตอบคำถามกันนะคะกลับมาอีกต่อนะครับชั่วโมงที่2ในช่วงของ Cool Fan High Society นะครับวันนี้เรายังอยู่กับ2คนนะฮะพี่เจมส์แล้วก็พี่วอยนะครับใช่แล้ว2ตัวแทนจาก The Next Venture Concert 2016ซึ่งจริงๆคอนเสิร์ตนี้เราจะได้เจอเพื่อนๆในทีมเราครบเกือบครบต้องบอกเกือบครบเพราะว่าเปิดตัวมาเนี่ยมีเจมีโดมีวอยแรปเตอร์ลิฟคอยแล้วก็2สาวนั่นจากเขาจะอุบอยู่ไหมหรือว่าไม่อุบแล้วก็แถลงข่าวแล้วไม่ก็ไม่อุบใครก็แล้วแนนซี่แนนซี่อันนั้นเปิดมาเป็น X ที่2ตอกแรกเปิด X เป็น Y ก่อนแต่เขาบอกว่ามี X ที่3ที่จะไปเปิดเผยอีกใช่ไหมใช่แล้วครับอุบไว้ก่อนอันนี้อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่มีจริงๆมี X 3กับ X 4อุ๊ยโหมี X 4ด้วยอ่ะครับมี X 4จริงๆอ๋อครับมี X 4ครับ X 4ด้วยแสดงว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ครับมี2คนใช่ไหมครับทำได้ผมไม่รู้แต่แค่วันที่6ที่เราได้เจอแน่ใช่ไหมคะอ๋อได้เจอแน่นอนนึกว่าปิดไว้ก่อนยังไม่เปิดอะไรเงี้ยปิดอันนั้นก็ปิดนานถามความพร้อมของพวกเราดีกว่าเราแอบเห็นคลิปเจมไปซ้อมมาแล้วฟิตเปรี้ยมากจริงเฟิร์มมากอ่ะเจมกางเกงไม่ใช่ไม่ต้องคอสนิมเลยคือเจมแบบว่าเป๊ะมากก็จริงๆดีอย่างนึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยตอนนี้เข้ามาสู่วงการมาราธอนอยู่แล้วก็เลยทำให้ร่างกายไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะฮะที่เหลือก็คือแค่มาทบทวนท่าเต้นต่างๆในเพลงเพราะว่าหลายๆเพลงในอัลบั้ม The Next เนี่ยหรือเราไม่ได้ในคอนเสิร์ตเราไม่ได้ร้องเลยใช่ไหมครับเพลงเร็วต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็มาทบทวนก็ได้มาเจอกับพี่ๆกลุ่มเดิมพี่ผีไฮแจ็คมาทำท่าเต้นให้เหมือนเดิมใช่ครับก็ความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาทันทีอ๋อแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ต่อติดครับแป๊บเดียวก็
ท่าเธอมันก็รีมายกลับมาจริงๆดูจากในคลิปนะฮะที่เปิดดูเมื่อวานโอ้โหนี่แบบพิ้วมากเป๊ะเป๊ะมากค่ะแดนเซอร์ก็เป๊ะมากไม่ถึงจะชมดูใครเนี่ยเอ๊ะคุณดูคลิปผมนี่คุณหรือคุณจ้องแดนเซอร์พี่จำได้แล้วเขาถามว่าพี่เสื้อขาวชื่ออะไรพี่จะรู้ไหมเนี่ยรู้ปุ๊บแบบว่าติดใจแดนเซอร์ใช่เขาเต้นดีพี่ฝากจองบัตรนี่จะไปดูแดนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยไปดูพี่เจมด้วยพี่วอยด้วยแล้วแดนเซอร์เจมแดนเซอร์ชายล้วนด้วยสิฮะอันนี้ยังไงขายบัตรต่อค่ะถามวอยดีกว่าวอยเนี่ยนะวันแถลงข่าวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนึงว่าตอนแรกเขาอาจจะไม่มานะแต่ว่าไปมาก็ตัดสินใจว่าเออมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยพอแวบที่ตัดสินใจแล้วจะมาแล้วเนี่ยตอนนี้ความพร้อมเราไปถึงไหนแล้วคะความพร้อมทางด้านจิตใจค่อนข้างโอเคฮะหมายถึงว่าแบบอย่างที่บอกคือเราก็ค่อนข้างอยู่ทำงานเบื้องหลังแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพอคราวนี้เหมือนก็ต้องสร้างคือความเขิมทางด้านจิตใจเบื้องหน้าเหมือนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจครับซึ่งตอนนี้ผมก็โอเคมากๆนี่ค่อนข้างพร้อมแล้วค่อนข้างพร้อมเลยอะฮะเต้นอะเต้นอะเต้นอะแต่ก็ยังอยากทำให้ได้อย่างมากกว่าที่คิดไว้นี่คุณวายพร้อมไม่พร้อมรู้แต่แฟนคลับเขาพร้อมมากทำไมเจมคุณวายเป็นคนหนึ่งในเดอะเน็กซ์ที่มีแฟนคลับมากที่สุดเลยนะจริงค่ะใครเป็นคนไม่ค่อยรู้นะเนี่ยเราก็ไปแต่งงานนี่โอ้โหเป็นแฟนคลับเขาทั้งนั้นเลยจริงๆสังเกตวันแถลงข่าวมั้ยครับใช่คนกรี๊ดดังมากวันนี้แบบแต่งกันมั้งดิโอ้โหพี่เจมส์ถล่มตัวคนไม่ใช่น้อยอ่ะคุณเจมส์ก็เยอะฮะเยอะมากทุกคนเยอะหมดแหละจริงๆเยอะจริงๆแล้วมีคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนซีอย่าง JR ล่ะไปไหนทำไมไม่มาก็ JR ผมก็อยากให้มาผมเชื่อว่าทุกๆคนหลายๆคนก็อยากให้มาตัวน้องเองก็อยากมาครับแต่ว่าอย่างที่บอกปัญหาด้านสุขภาพครับผมก็คือก็คือลง Facebook ว่าเขาเป็นภูมิแพ้หรืออะไรใช่ไหมเป็นไซนัสครับซึ่งขนาดผมเป็นภูมิแพ้ยังไงผมยังรู้สึกว่าตอนแรกนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ตอนแรกคิดไว้ว่าลังเลใจเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่เป็นภูมิแพ้บางวันเราแบบโหแบบจามเจิมตาบวมเสียงร้องอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบเรายังแทบจะไม่อยากจากบ้านเลยฮะนี่คือ JR เป็นไซนัสซึ่งแบบโหผมว่ามันหนักกว่าผมก็ยังไม่เคยเป็นนะแต่เคยเห็นคนที่เขาเป็นแบบหนักและอย่างที่บอกคืออาการมันคล้ายๆภูมิแพ้คือบางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงอะไรเงี้ยเลยทำให้น้องรู้สึกว่าถ้าเกิดว่านะวันนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอโอกาสหน้าที่พร้อมกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าครับไม่เป็นไรส่งใจไปเชียร์แล้วเราเชื่อว่า JR ต้องไปนั่งดูอยู่ในนั้นแน่นอนเลยเนอะเพราะว่ามันคือทั้งหมดอ่ะมันครบในวันนั้นอ่ะไปแอบดูนะคะพรุ่งนี้จะจองบัตรแล้วแฟนๆคนนี่นะจะบอกว่ากระแสดีมากแล้วก็แต่ละคนก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เรามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆบ้างบางคนกลัวเลยนะพี่ๆฮะบางคนบอกว่าหุ้ย10นาทีบัตรหมดตลอดเลยจะทันหรือเปล่าอ๋อก็เจมเขาเหมาไปขายว่าอีกก็รู้หมดเลยเจมบอกนิดหน่อยไม่มีเขาเหมาไปขายหน้างานก็ขึ้นคอนเสิร์ตไม่มีกูรู้ไงกูอยากเช็คบินดราม่าเรื่องบัตรตัวบัตรไม่ได้เราเล่นครับเราเล่นแม่ก็แค่เอาไปทำกับใบเองนะครับไม่มีนะครับก็มีทางเดียวครับต้องความไวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้จริงนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าคอนเสิร์ตนี้มันต้องใช้คำว่า19ปีมีทีนะครับแล้วก็มันไม่รู้จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกแต่ละคนมีงานการของตัวเองแบบมีธุรกิจมีการรวมตัวไม่ไงแล้วผมคิวงานผมจะมาเจอกันได้ก็ยากแล้วใช่แล้วก็มีทางเดียวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าพรุ่งนี้นะครับเมื่อเปิดจองเนี่ยนะครับถ้าใครมาจองโดยวิธีการผ่านออนไลน์ก็แบบอย่างเร็วเลยแต่มีทริคนิดนึงนะคือสมมติคุณตั้งใจไว้ประมาณสมมติตั้งใจไว้บัตร1,000ครับแต่ต้องมีแผนสำรองในใจไว้นะว่าแบบบัตร1,500บัตร2,000คือลิมิตว่าเกิดว่า1,000โซเอาไว้ก่อนว่าตัวเองแบบไหวที่หรือว่าแบบคืออยู่ที่ช่วงไหนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีส่วนไหนที่เต็มเราจะได้แบบครับถ้าเกิดสำหรับคนที่ตั้งใจจะดูนะฮะเราก็ไม่ได้อยากให้ผิดหวังอยากให้ได้ดูทุกคนเข้าใจเตือนเนาะเพราะบางทีเราไม่ได้คิดเนาะถึงประเด็นนี้ว่าไอ้ถ้าเกิดราคาที่เราอยากดูไม่ทันเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเราจะเอายังไงดีจริงเตรียมแผนสำรองไว้ก่อนจริงครับจริงโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยนี่น่าจะไปบ้านมาทั้งคืนเหรอเด็กๆครับใช่มั้ยคนชอบท่องเที่ยวเขาต้องมีแบบแผนโอเคอ่ะ
ทีนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันที่6แต่เราให้คุณผู้ฟังเดี๋ยวมโนดูนะคะว่าถ้าในวันนั้นอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรมีคุณฝนบอกว่าอยากให้พี่เต๋าสมชายมาร้องเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์ของวายบนเวทีซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเดอะเน็กซ์เลยเอาให้พี่เต๋าขึ้นมาเคลียร์แบบเคลียร์คนที่มีปัญหาดีกว่ายาวนะหมายถึงใครมีปัญหาใครมีปัญหาที่เต๋าให้มันทายกันเลยทีหมายถึงปัญหามีเรื่องหาเรื่องให้คุณแล้วคุณจะพาไปดีกว่าพี่เออนันต์กับพี่กี้อลิสมันมาเต้นเพลงใจผมว่าข้ามประเด็นนี้ไปดีกว่านะครับทำนั้นก็เสียงจริงก็ว่าไม่ดีนะพี่ฝนนะครับอยากเห็นโมเมมันเป็นแขกรับเชิญแล้วมาร้องเพลงบานๆซึ้งๆคู่กับพี่วอยบนเวทีค่ะโมเมเขาก็เป็นหนึ่งใน Exvenger ไม่แน่นะจ๊ะไม่แน่มาแน่นอนใครจะรู้เหมือนคนนี้เลยอยากให้พี่ราฟฟี่มาเต้น UFO กับน้องแนนซี่อันนี้น่าหน่อยนะเพราะเขาอยู่เมืองนอกเนาะบอยอ่ะเล่นละครแบบพี่เนาะเดี๋ยวคอยดูอ่ะยังไงดอกลองส่งมาเรื่อยๆใช่ครับที่ Facebook Fanpage Cool Friend High เดี๋ยวเราให้เวลาเจมส์กับวอยเลือกด้วย1เพลงนี้แล้วกัน4นาที36วิอ่ะนะฮะยังเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้พิเศษมากนะครับเราไม่ได้แจกแค่ทีเชิร์ต In Love With Cool ครับสำหรับ10สายที่พลาดไปนะฮะคือเราได้ของรางวัลไปเต็มแล้วเรียบร้อยครบแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังเหลืออีก2ที่ด้วยกันพิเศษมากแจกคู่ของรางวัลของเราใครอยากได้รีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Cool Friend High ด่วนๆเลยนะครับแม้วันนี้นะฮะหลากหลายข้อความนะครับเลือดยากกันมากเลยนะครับใช่แต่ไม่ใช่หน้าที่เราจริงๆเป็นของเจมส์แล้ววอยค่ะ2ข้อความโดนใจครับผมไม่ต้องมีตรรกะไม่ต้องมีเหตุผลใดทั้งสิ้นเลือกมาด้วยความแบบอารมณ์ล้วนๆเลยเจมส์ให้ใครคะผมให้คุณคนนี้เลยครับเขาบอกว่าอยากให้นาตาลีเจสกี้ใจแอนอันอันวาพี่ออนลักนาพี่พินกรพินนะครับคุณไม่เอามาหมดรวมทั้งค่ายเลยค่ายเลยแหละครับคือกะว่าจ่ายซื้อตั๋ว1,000กินได้ดูทั้งตลอดทั้งค่ายเลยแต่นี่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้นะใช่ใช่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้ในการเล่นด้วยคุณทิทยาพรทิตยาพรทิตยาพรยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะของวายให้ใครเจมส์คุณขโมยของผมทำไมไม่ขโมยคุณเอาไงเมื่อกี้ผมเลือกไปแล้วแล้วคุณขโมยชอบคู่นี้อ่ะชอบโอเคคือถ้าเกิดถามผมเลยนะฮะครับผมเลือกมีของคุณเปิ้ลเอลมดฟาบนี่ไม่รู้ชื่อนี่ชื่อเฟสนะฮะเปิ้ลเอลมดฟาบชอบตอนอ่านพี่ชอบตอนอ่านนี่แหละคือคำว่าไงครับ JR ค่ะJR ค่ะถ้ามีวัวก็ต้องมี JR สิคะนี่นะคิดถึงเหมือนกันทุกคนก็คิดถึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงตัวผมเองคิดถึงอยากให้น้องมาฮะแต่ก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ทุกคนกดดันน้องมากฮะคือผมว่ามันก็กดเวลาแบบทุกคนคาดหวังไว้เยอะก็กดดันนะฮะแล้วเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับเข้าใจเลยแต่อยากให้มามากๆครับเนาะไม่เป็นไรไว้พร้อมเมื่อไหร่โอกาสหน้ายังมีใช่ป่ะแต่โอกาสนี้พลาดไม่ได้พรุ่งนี้แล้วนะฮะเราจะเปิดขายบัตรกันนะครับบอกเลยว่าเรามีสุดที่นั่งสุด Exclusive ครับ 8,000 เป็น VIP ใช่มั้ยครับพี่ๆครับใช่ครับผมค่ะ 8,000 นี่ได้นั่งบนตักพี่เจมส์เลยไม่ได้ลงเนี่ยหรอกไม่ตักไม่ได้อะไรไม่ได้ลงหมายถึงว่าคุณเจมส์จะไม่ลงเหรอครับผมไม่ได้ลงไปล็อกนะครับอ๋อนะครับก็สำหรับคอนเสิร์ตนี้พิเศษมากๆนะครับจริงๆแล้วเรามีนะครับเขาเรียกเป็นบัตร Exclusive สำหรับพิเศษมากก็คือเราจะมีของที่ลึกให้ด้วยนะครับเป็นเสื้อเป็นทิชชู่ไม่ใช่ช้อนพลาสติกเป็นแจ็คเก็ตไม่เอาขอเราเล่นครับอะไรบ้างนะครับคุณเจมส์เอาสาระก่อนมีแจ็คเก็ตแจ็คเก็ต The Next Venture ครับเป็นแจ็คเก็ตที่หาที่ไหนไม่ได้มีเฉพาะงานนี้งานเดียวเราผลิตมาแค่หมื่นกว่าตัวเท่านั้นเองถ้าผลิตขนาดนั้นจะนั่งขายเอามาปล่อยตรงนี้ก่อน100ตัวก็100ใช่มั้ยใช่ครับผมแล้ว100ที่เท่านั้นเองเท่ากับว่าเสื้อทั้งหมดมีแค่200ตัวเท่านั้นว้าวพลาดแล้วพลาดเลยค่ะถูกต้องครับแต่ที่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วเ
แล้วก็จะมีเป็นเทคภาพศิลปินซึ่งอันนี้หาที่ได้ด้วยใช่ไหมคะของพิเศษแล้วก็เขาบอกว่าที่นั่งตรงที่เป็น VVIP เนี่ยจะเป็นที่นั่งพิเศษที่เห็นชัดที่สุดวิวดีที่สุดวิวดีที่สุดที่ถ้าใครเข้าไปดูในผังจะเห็นแล้วล่ะว่ามันดีที่สุดแล้วเห็นครบทุกองศาเพราะฉะนั้นแค่ร้อยที่เท่านั้นเองถึงขนาดว่าพี่เจมส์นี่เวลาร้องน้ำลงน้ำลายกระเด็นลงนี่พี่คุณร้อยเลยคือใกล้ขนาดนั้นจะบอกว่าใกล้มากฮะใกล้ใช่ไหมแต่ยังเรายังเจอทิชชู่นะฮะอ๋อที่มีทิชชู่แจกนี่คือเอาไปซับรู้สึกจะมีอาหารว่างด้วยนะไปถึงกับข้าวอันนี้ไปดูคอนเสิร์ตหรือไปขึ้นเครื่องคือว่างไปเลยอ่ะร้อยที่เท่านั้นครับครับเป็นแล้วร้อยที่เท่านั้นนะครับสำหรับที่นั่งพิเศษนะครับแล้วก็สำหรับทุกๆคนนะครับครับ13กุมภาพันธ์นี้นะครับมีแค่2รอบนะครับคอนเสิร์ตก็คือรอบบ่าย2กับรอบทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจอะไรไว้อย่าไม่ปัดตึ๊ดไม่รู้มีลูกลังเลไม่ได้เลยนะตรงนี้อะไรก็ต้องปึ๊บเข้าไปเลยครับถ้าลังเลนี่พลาดเลยนะพลาดเลยครับอย่างอีอาร์พรุ่งนี้จองไม่ได้จริงๆครับก็ไปดูการวันที่6มีนาคมที่แทคอารีน่าเมืองทองวันเดียวเท่านั้นแต่มี2รอบ2รอบและ2รอบเท่านั้นด้วยนะ2รอบเท่านั้นนี่ให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะฝากถึงแฟนๆยังไงบ้างเตรียมความพร้อมไปถึงไหนนะฮะตอนนี้ฝากแทนเพื่อนๆด้วยผมก็แทนทุกคนเลยนะครับใน The Next นะครับก็ตอนนี้พวกเราทุกคนอันดับแรกเรามาด้วยความรู้สึกขอบคุณนะฮะเรารู้สึกมีความสุขมากที่แฟนๆยังคิดถึงพวกเราอยู่นะครับแล้วก็จากกระแสต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าความรักที่ผ่านมา19ปีก็ยังคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้สึกนี้แหละฮะในการที่เราจะสร้างสรรค์โชว์ชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดผมเชื่อว่าแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงผมว่าจะเป็น3ชั่วโมงแห่งความทรงจำตลอดไปครับอยากดูแล้วว่าพูดซะอยากดูแล้วว่าตอนนี้อยากดูตอนนี้แล้วว่าตอนพี่โดบานพี่โดบอกว่าเราจะมาสร้างอภินิหารไปด้วยกันทำไมถึงจะเถาะเกินวายค่ะวายฝากบ้านจริงผมไม่ได้คุณเจมส์พูดก่อนเลยทำไมล่ะโอ้โหไม่เหลือเนื้อที่จะพูดเลยอ่ะคือใจกับใจถ้าเกิดในมุมของผมนะคือผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็หมายถึงตัวศิลปินเองทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้รวมกันง่ายๆตัวทีมงานทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้รวมกันง่ายๆครับเลยค่อนข้างตั้งใจทำทุกอย่างให้มันละเอียดมากๆแล้วก็พิเศษมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องดีมากกว่าที่เราตั้งใจอ่ะดีมากกว่าที่เราคิดผมเชื่อว่าผมอยากให้ทุกคนมารับความตั้งใจจากเรานี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนหมายถึงศิลปินหลายๆคนและที่มาหลายๆคนน่าจะต้องการให้ความสุขกับแฟนๆทุกคนเหมือนที่เราทุกคนตั้งใจมอบครับนี่โอ้โหไม่ได้หล่อเลยหล่อแล้วยังพูดเก่งอีกเนี่ยคนไม่เกินละจะบอกให้คือหลายคนชอบพูดว่าความทรงจำเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยใช่ไหมแต่พี่จะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละจะเป็นการย้อนความทรงจำให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับพวกเขาเมื่อครั้งก่อนในหลายๆปีก่อนกลับมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเราจะไปรื้อฟื้นความทรงจำที่สุดแสนจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะห้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้วันแรกนะครับของการเปิดขายบัตรนะฮะเช่าหมดนะครับใช่แล้วนะคะแล้วไปเจอกันนะคะกับ The Next Venture 2016คอนเสิร์ตนั่นเองขอบคุณเจมส์ขอบคุณวอยนะคะขอบคุณนะฮะI'm